สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับครั้งนี้ก็จะเป็นขึ้นบทที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับบทที่2นะครับไปครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับสีตรงข้ามก็งามได้นะครับสีตรงข้ามก็งามได้นะครับฟังแล้วบทที่2นี่ต้องเกี่ยวกับสีหรือการลงสีแน่เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับคราวนี้เรามาดูจุดประกายความคิดนะครับคุณครูบอกว่ามีคำในบ้างที่แสดงถึงสิ่งตรงข้ามนะครับให้นักเรียนคิดให้ได้มากที่สุดนะครับในภาพที่เป็นช้างนะครับกับมดเห็นไหมครับสีนี่คนละนักเรียนคิดดูนะครับคิดดูดีเราไปดูต่อนะครับคราวนี้เรามาดูสีคู่ตรงข้ามนะครับสีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาตินะครับเป็นคู่สีกันคือสีคู่ที่ตัดกันนะครับดูในภาพนะครับหรือต่างจากกันมากที่สุดเช่นสีแดงกับสีเขียวสีม่วงกับสีเหลืองสีส้มกับสีน้ำเงินเมื่อนักเรียนผสมแม่สีจนได้สีขั้นที่3แล้วเนี่ยแล้วจัดเรียงเป็นวงสีเห็นไหมครับนักเรียนจะพบว่าแม่สีเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมีหลายคู่เลยเห็นไหมครับลองแบ่งกันนะครับซ้ายกับขวาโทนร้อนกับโทนเย็นเห็นไหมครับที่ตรงข้ามกันนั่นคือสีคู่ตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับนี่สีคู่ตรงข้ามเห็นไหมครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับสีม่วงกับสีเหลืองเห็นไหมครับสีม่วงกับสีเหลืองนี่วิขอบอกก่อนเลยว่าสีสองสีนี้จะอยู่ได้ทั้งสีโทนร้อนและสีโทนเย็นนะครับสีม่วงกับสีเหลืองขวามือสีม่วงแดงกับสีเขียวเหลืองเห็นนะครับตัดกันนะครับตรงข้ามกันตรงกลางสีแดงกับสีเขียวนะครับขวามือสีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงินและข้างล่างสุดสีส้มครับกับสีน้ำเงินล่างขวาสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงินนะครับไปต่อกันครับ 2. การใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามสีคู่ตรงข้ามเนี่ยจะให้ความรู้สึกขัดแย้งกันนะครับดังนั้นการใช้สีคู่ตรงข้ามจึงนิยมใช้สีใดสีหนึ่งให้มากกว่าอีกสีหนึ่งนะครับในพื้นที่การระบายสีหรือใช้สีคู่ตรงข้ามโดยมีการผสมสีคู่นั้นนะครับในอัตราส่วนเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยเพื่อลดความขัดแย้งของสีทำให้ภาพเนี่ยมีความกลมกลืนสวยงามนะครับยิ่งตรงข้ามกันตัดกันอุ๊ยโอ้เกิดความแปลกใหม่เห็นไหมครับสวยงามนะครับไปดูต่อนะครับมาดูถึง 2.1 บ้างการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามคือสีตัดกันวิธีการคือใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีตัดกันเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้1เลยฟังครูกิตนะครับใช้ในปริมาณต่างกันโดยใช้สีใดสีหนึ่งจำนวน 80% ส่วนอีกสีหนึ่งต้องเป็น 20% จึงจะเกิดคุณค่าทางศิลปะครับหรือจะผสมสีนะเราก็ต้องรู้น้ำหนักสักใส่ไปมากใส่ไปน้อยนะครับแล้วมาแบ่งตัดกันให้มันอย่างที่2ลดปริมาณค่าของสีลงหากจำเป็นต้องใช้สีคู่ใดคู่หนึ่งในปริมาณเท่าๆกันต้องลดค่าของสีลงด้วยการผสมสีขาวหรือสีเทาดำนะครับสีขาวในเวลาผสมไปจะทำให้มันสว่างขึ้นนะครับอย่างสีแดงนะครับถ้าผสมสีขาวเข้าไปก็กลายเป็นสีชมพูนะครับคราวนี้มาดูข้อที่3กันบ้างวิธีที่3ผสมซึ่งกันและกันเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการตัดกันนะครับของสีภายในภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือการใช้สีคู่ตรงข้ามสร้างลวดลายนะครับที่ดูแล้วโดดเด่นเห็นไหมครับข้างซ้ายนะครับสีเขียวแดงเป็นจุดๆเป็นลายจุดนะครับส่วนข้างขวาสีเหลืองนะครับ
เป็นแนวยาวเลยตัดกับสีม่วงเห็นมั้ยดูแล้วแปลกตานะครับมีลูกเล่นใหม่ๆนะครับลายพวกนี้พวกเราอาจจะเห็นตามลายกระเป๋าลายเสื้อนะครับเป็นงานศิลปะนะครับส่วนข้างล่างสีม่วงกับสีเหลืองเห็นมั้ยวงกลมเห็นมั้ยครับสีม่วงจะเยอะกว่านะครับสีเหลืองนะครับนี่คือการลดทอนนะครับค่าของสีนะครับสีส้มกับสีน้ำเงินเห็นไหมครับสีส้มจะมากกว่าสีน้ำเงินสีแดงกับสีเขียวครับสีแดงมากกว่าสีเขียวสีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงินเห็นไหมครับและสีม่วงแดงกับสีเขียวเหลืองสีเหลืองสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงินนะครับดูแล้วจะแปลนะครับจะเกิดความครับลดงามครับเวลาตัดกันหรือลดทอนนะครับสีใดมากกว่านะครับไปต่อครับคราวนี้เรามาดู 2.2 กันบ้างการใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกันนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณที่ต่างกันคือใช้สีใดสีหนึ่งมากกว่าสีหนึ่งนะครับจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับเห็นไหมครับภาพซ้ายมือเห็นครับสีแดงมากกว่าสีเขียวข้างๆสีเขียวมากกว่าสีแดงรู้แล้วแต่เทคนิคลูกเล่นนะครับพวกเราเนี่ยสามารถทำได้นะครับลงสีนะครับลองผิดลองถูกเพราะฝึกเทคนิคจนเกิดความชำนาญโอ้ยเห็นไหมครับข้างล่างการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยใช้สีแดงให้มากกว่าสีเขียวเห็นไหมครับหรือข้างขวาการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยใช้สีแดงให้มากกว่าสีเขียวเห็นไหมครับครับเพื่อเปรียบเทียบกันเลยนะครับไปต่อนะครับ 2.3 คราวนี้เรามาดูตัวอย่างภาพวาดนะครับที่ระบายสีคู่ตรงข้ามกันบ้างการเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนเลยคือภาพทางซ้ายการใช้สีน้ำเงินนะครับมากกว่าสีส้มเห็นไหมครับเพราะเป็นสีโทนเย็นตอนกลางคืนส่วนสีเหลืองนะครับการใช้สีเหลืองมากกว่าสีม่วงสีม่วงมีอยู่นิดเดียวเองตรงกางเกงนะครับส่วนข้างล่างการใช้สีแดงมากกว่าสีเขียวเห็นไหมครับส่วนขวามือการใช้สีแดงน้อยกว่าสีเขียวนะครับก็มาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะครับของสีคู่ตรงข้ามนะครับบทที่2นะครับนี่ครับให้นักเรียนป.6นะครับหยิบแบบฝึกหัดเล่มเล็กขึ้นมาเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะครับก่อนทำแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าสีคู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับในวงสีธรรมชาตินะครับสีคู่ตรงข้ามเนี่ยทำให้ผู้ที่มองเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยมีความโดดเด่นและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูจุดประกายความคิดกันเปิดไปหน้าที่14นะครับมีสิ่งใดบ้างครับนะครับแสดงถึงสีคู่ตรงข้ามให้นักเรียนคิดให้ได้มากที่สุดสิ่งใดบ้างนะที่นักเรียนคิดแล้วเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับคิดแล้วเขียนนะครับส่วนข้อย่อยนะครับข้อ1ข้างล่างให้นักเรียนสำรวจสิ่งรอบๆนะครับสิ่งต่างๆเลยที่มีสีตามที่กำหนดนะครับให้นักเรียนนะครับสำรวจสิ่งรอบตัวนะครับแล้วเขียนชื่อสิ่งต่างๆนะครับที่มีสีตามที่กำหนดอย่างข้างล่างนะครับสีเหลืองกับสีแดงมีอยู่2ข้อมีอะไรบ้างหันไปซ้ายไปหันขวาให้เราสังเกตนะครับนี่เป็นการฝึกนะครับการมองสีนะครับสีเขียวอะไรบ้างรอบตัวเราที่เป็นสีเขียวสังเกตแล้วก็เขียนไปนะครับสีส้มนะครับสีแดงสีน้ำเงินส่วนข้อ2ย่อยนะครับหน้า15นะครับให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นคู่สีคู่ตรงข้ามกันนะครับให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับสีม่วงคู่กับสีอะไรนะสีส้มคู่กับสีอะไรตรงข้ามกับสีอะไรนะครับสีเหลืองตรงข้ามกับสีอะไรสีเขียวตรงข้ามกับสีอะไรแล้วจะให้เรามองเลยครูกิจจะบอกก่อนว่ามีสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นแน่นอนครับโทนร้อนจะสีอะไรนะโทนเย็นจะสีอะไรส่วนข้างล่างข้อ3ย่อยให้นักเรียนระบายสีนะครับ
สีที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกันลงในพื้นที่ว่างเขาเว้นขาวมาให้แล้วเราจะระบายสีอะไรนะที่มันตรงข้ามกันนะครับกับสีพวกนี้เดี๋ยวลืมทำนะครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสีคู่ตรงข้ามนะครับในบทที่2นะครับก็มาถึงแบบฝึกหัดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทบทวนแล้วมาต่อกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้เราทำกันบ้างครับแล้วก็จะมาทบทวนนักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกฝนนะครับฝึกมองฝึกสังเกตนะฝึกใช้สีนะครับฝึกดูสังเกตง่ายๆเลยว่าอันไหนมันตรงข้ามกันอันไหนมันสีอะไรนะครับอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับครูกิจก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ